đấy, còn bên mẹ thuộc đâu nặng lẽ nó ai sẵn tí bài bàn ừ sư phụ đấy mà muốn hại thề sư và sẵn tí phụ đấy say hại ừ phụ đấy tặng sư hại phân ta tí say phụ đấy thế bài sẵn tí nó xịt chăm đầy lưu bò cả bò lù เราก็เป็นเบาอยู่แล้วเราบ่รู้ว่าเราเรียนอยู่ม.ใดตอนนั้นเราเป็นเบาบ่ทันได้เป็นเบาใหญ่ดอกก็เบาพ่องามๆพ่อนี่ล่ะพ่อเบาเขาเอิ้นว่าเบาซ้ําน้อยสิซ้ําใหญ่ก็บ่แม่นสินั่นเราก็เรียนหนังสืออยู่ที่นี่เพิ่นก็เลยอ่อนซ้อนสื่อคืออ่อนซ้อนสื่อว่าสื่อผู้ใดใส่ให้ตั้งให้แม่ถมเราได้ว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าตั้งให้ตั้งสื่อได้ดีครับเบิ่งตําราแสดงว่าเบิ่งตําราแล้วจังสั่งอ้ายนี่สิดังก็แม่คันดูแล้ววงเพิ่นเว้าจูงใจเด้คือแม่ถมนี่แล้วเว้าซ้ําแม่เฮาฟังแล้วว่าลูกนี่อยากเอิ้นใส่ทั้งล่ํานี่แล้วอยากเอิ้นยากอยู่เราบ่ทันสนใจเพราะว่าเรายังสนทางเรียนสนทางเรียนทางหยังคือคนหนุ่มแม่นบ่ล่ะใจมันก็สิบ่ทันได้ปักคันปักหลายทางมันก็สิลังเลแม่นบ่เราก็เลยอยากให้หลวงปู่นี่เว้าน้อมน้าวจิตใจลูกเราใส่ทั้งหมอลําให้ได้หลวงปู่เลยถามว่าเจ้าอยากให้เราเรียนแผนกใดอยากให้มันมีเทคนิคคุ้มเคียงเสียงอัดเทปได้ดูแลฟื้นไฟได้ทุกอย่างแม่หลวงปู่พั่นหัวใจหมอลําก็คือเคียงเสียงพั่นแม่ถูกป่ะเคียงเสียงกับไฟกับดนตรีนี่อยากให้ลูกอยู่ไฟนี่อยากให้มีเสียงได้ดูแลไฟได้เล่นดนตรีได้บอกคนได้สอนคนได้พุ่นเด้แม่ถูกเราบ่ได้ธรรมดาดิเออเราเว้าหลวงปู่ก็เลยว่าเว้าชัดเจนดีอย่าไปขึ้นน้ําเขาเด้อบุญวาสนาเขาไปคักก็แม่เขาสิดังก็แม่ว่าซั่นหลวงปู่ว่าเพิ่นเว้าจังซี่แนวความเฮาเสียเนาะเฮาเสียหลวงปู่เพิ่นเว้าว่าดีก็ดีเพิ่นเว้าว่าบ่ดีก็บ่ดีเฮาเห็นมาแล้วเฮาเห็นมาแล้วทุกอย่างเพราะว่าเฮาเสียสุดเฮาก็เลยดีใจบ่ได้อิจฉากันเด้คือฮักกันโอ้ยดีใจน้ําเจ้าให้แม่ป้าจะเป็นสีดังแม่ป้าเอ้ยอย่าลืมน้องลืมลุงเด้อคันมีงานมีการเฮาก็เอี่ยวกันดูแลกันเด้อแม่ป้าว่าซั่นเฮ้ยโตก็ได้นะเจ้าของก็ดังอยู่บ่เจ้าของพ่อแฮงคันเพิ่นท่วงจังซี่ก็ย่านแต่เจ้าของบ่ดังเอ้าเพิ่นก็ย่องเจ้าคักนี่เนาะเพราะมันย่องนี่มันเป็นความจริงเด้เพิ่นเว้ามานี่ว่าตายก็ตายว่าหยังก็หยังว่าดังก็ดังว่าดีก็ดีเฮาเลยว่าเราก็เสียเด้หนูนี่เราก็เสียคักบัดนี้ก็ต่างคนต่างคนก็เว้าล่ะแนวไปแต่ว่าเพิ่นซ้อมเบิ่งตาหน้าไอ้สันติไอ้สันติตอนนั้นบ่รู้ว่าเราสิสนใจบ่ก็สิฟังมากมายบ่คือเราสิฟังซ้ําใดเฮาก็บ่ทันได้รู้ใจคนหนุ่มเนาะจ้ะบัดนี้แต่ว่าเฮากับพ่อใหญ่ถือนี่นั่งรถจากวัดโอ้ยเฒ่าเอ้ยลูกเฮาสิเป็นจังซี่บ่เนาะมันสิดีคือลูกเพิ่นบ่เนาะลูกเพิ่นมาดีแต่ว่าติเออเขาเกิดก่อนแล้วว่าอันนั้นเขาเกิดก่อนเขาก็สิดีก่อนดังก่อนวัดหลวงปู่สมัยนั้นเพิ่นก็จําวัดบ้านคออําตําบลบ้านเราอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นมรณภาพแล้วเออเพิ่นมรณภาพแล้วเพิ่นก็มีวัดอีกอยู่จังหวัดเลยเออวัดผู้ฝางวัดผาสามยอดสันตมเพิ่นอําเภอสันบ้านสันตมจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้ไปสร้างวัดหลายวัดบ้านห้วยซ้อห้วยสมเพิ่นสร้างแล้วเพิ่นก็เอาลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่ลูกศิษย์ซุ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝ่ายธรรมยุตเพิ่นก็เอาไปไว้วัดนั่นวัดนี้หลายวัดอยู่ลูกศิษย์เพิ่นจ้าบัดนี้ก็สิต่อเรื่องเนาะตอบเพิ่นแล้วก็สิต่อเรื่องฮอดมื้อรุ่นเฮาได้ไปจังหันไปจังหันบัดนี้เพิ่นก็เลี้ยวเบิ่งสันเข้าเฝ้าแล้วเฝ้านี่เด้เพิ่นใส่ใจกับไอ้สันติแห้งนี่นี่ล่ะคือคนดวงดีคันคนดวงดีหลวงปู่นี่สิมันใส่บ่มีไผบ่ล่ะลงมาหาเฮามานั่งปั๊บเก้าอี้มันเพิ่นนั่งรับแท้ไปเอาไอ้เฉยมาหาได้บ่พะสิให้ไอ้เฉยไปซอยไอ้สันติพะเพิ่นว่าเออไอ้เฉยกับบักโยโสตายเอาไปให้สันติซะเนาะให้เขาไปซอยเพิ่นว่าซั่นเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่นี่อยู่เออบ้านนี่ไปซอยไอ้สันซะเลี้ยงตูนลูกกำพร้าแม่เราก็สร้างไว้กับเฮาคักเราก็สิปลูกฝังจิตใจใส่ธรรมะนําเฮาเพิ่นว่าบ้านนี้ก็เลยบ่เป็นหยังดอกหลวงปู่หลวงปู่ว่าให้เอาให้ลูกก็สิเอาให้อันอยู่นี่ไอ้เฉยเราเกิดปีหยังก่อพะนะเกิดพ่อไม่สาบ่ปีพ.ศ.96พร้อมกันล่ะหลวงปู่ปีมะเสง
โอ้ยปีหูเฮาพะนะไส้2กองมันสิอยู่ใกล้กันบ่ได้ถ้ามีกองเดียวมันก็ลําบากคันมี2กองมันสิยากเอาไอ้เฉยไปให้ไอ้สันซะเอาไอ้สาไว้นี่มันเป็นน้องเฮาไอ้นี่ให้ไปสร้างซอยไอ้สันความดีเขาก็มีหลายหลายซุ้มเนี่ยเขามีความดีในตัวเขาหลายเพียงแต่ว่าเขาอยากใจห่อนเขาใจห่อนก็ย้อนบุพศาสตร์เกิดของเขาไม่ได้โทษคนโทษบุญเกิดธาตุเกิดเป็นว่าเขาดีอยู่เป็นว่าบ้านนี้ก็เลยตกลงว่าเป็นยังเพิ่นเลยบอกเอาไอ้เฉยมาหาไอ้เฉยมาหาไอ้เฉยแล้วก็ว่าเป็นยังหลวงปู่หนกมือขึ้นหลวงปู่ให้ไปอยู่ไสผมก็สิไปให้ไปอยู่น้ำไอ้สันติผมก็สิไปไอ้สันติกับแม่ถมแล้วก็เป็นลูกศิษย์กินตาคือกันนั่นล่ะไอ้เฉยไปสั่งซอยน้องแน่ว่าสั่งหลวงปู่ว่าอาตมาเรียกโตนพะนะเพิ่นเว้าไอ้เฉยก็ตกลงบัดนี้ไอ้โจนั่นอาจสิมีแนวแขนงแข้งใจสิแขนงแข้งใจว่าเฮาพักไสหลายทรงได้ยินคั่วมาแน่ว่ากูเป็นหลานอินตาแท้ๆเปียงบ่เอากูอยู่นำซื้อรัตนสินก็ใส่ซื้ออินตาซื้อปู่กูแท้ๆคือบ่ให้กูอยู่นำนี่เราสิสวนมาจังซี่คือจังได๋ก็บ่รู้ใจแล้วบัดนี้เราก็เป็นคนหาพระมาขายเล็กๆน้อยๆเราเป็นคนเสียพระเอาพระมาตั้งหันตานี่มาขายให้นายขอนายขอในห้องเฮาก็เลยย่านผิดหลวงปู่เฮาเลยไปทูลเพิ่นโอ้ยหลวงปู่ไอ้เฉยแล้วโอ้ยไอ้โจแล้วหลุดเป็นหาพระมากมาให้เด็กหน่อยบูซาลูกหลดยานเขาผิดศีลธรรมหลวงปู่ห้วยบ่ได้บ่ได้อาตมาดูแลอยู่เต็ม 100% พะบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าไปเอิ้นเรามานี่ว่าไปเจ็บน้ําเรามาเบิดผู้ใดแน่เอาน้ําเราก็เจ็บน้ําเด็กๆได้หน่อยขึ้นมาพุ่นบาดนี้เราเป็นคนบ่ยอมคนเด้ใครแม่นเราฟังอยู่เราก็สิฮู้จักว่าความจริงมันมาแบบนี้เราบ่ยอมเพิ่นเราก็ขึ้นไปหาหลวงปู่พุ่นมูลนิธิพุ่นบุกเข้าฮอดห้องเพิ่นไปนางไหว้ลงขอพระน้ําเพิ่นขึ้นพระที่เก็บมาน้ําเด็กหน่อยเพิ่นก็เลยให้โจขึ้นให้ขึ้นเพิ่นก็เลยบอกมันว่าไปอยู่น้ําปฐมเด้อล่ะไปอยู่ซอยสันติแห่งหลวงปู่บอกแล้วแห่งสิคิดว่าเฮาซอเพิ่นคือจังได๋เฮาบ่รู้แล้วอาจสิมีแขนงแข้งใจแต่ว่าคันเราบ่แขนงแข้งใจก็เอาบ่เป็นหยังกับแม่ขออภัยอย่าให้แม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ว่าแม่คิดว่าให้มันละคือเราสิไม่แนวแขนงแข้งใจอยู่เนาะเพราะว่าเราเคยว่าซื้อกับซื้อปู่กูตัวอินตาไทยล่ะคือบ่ให้กูอยู่นําเฮาก็เลยเป็นถูกว่าบ้าคันไอ้ตูบ่เข้าใจจังซี่ไปอยู่พุ่นสิเป็นจังได๋เนาะก็คิดแต่ว่าคิดใส่หนักๆว่าหลวงปู่บุญท่านสั่งมันก็สิบ่เป็นหยังดอกตีเพิ่นอาจสิดูแลรักษาถึง2คณะ3คณะเช่นพ่อเบียดจังซี่เพิ่นกับไว้ในใจสุคุณบาดนี้